นายกรัฐมนตรีของไทยและสปป.ลาวจะร่วมวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลี่คำไซในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกันหน่อยต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและท่านดร.พันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จะเดินทางมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลี่คำไซเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกันในวันพรุ่งนี้โดยที่พื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บ้านดอนยมอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬการเตรียมการก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมเต็นท์โดมขนาดใหญ่จำนวน4เต็นท์พร้อมกับจอ LED ขนาดใหญ่ด้วยนี่คือโอ้โหเป็นภาพที่หลายคนรอคอยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดใช้บริการโดยประชาชนสามารถมาร่วมงานได้และสามารถรับชมการวางศิลาฤกษ์ได้อย่างทั่วถึงโดยนายกรัฐมนตรีนะคะมีกำหนดเดินทางมาถึงจุดก่อสร้างสะพานในเวลา 9:45 นาทีพบปะกับประชาชนและลงแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งสปป.ลาวไปชมการแสดงทางวัฒนธรรมของทางลาวและเริ่มพิธีการวางศิลาฤกษ์ฝั่งสปป.ลาวเสร็จแล้วนายกไทยและนายกลาวจะเดินทางกลับมายังฝั่งไทยพร้อมกันค่ะเพื่อประกอบพิธีการวางศิลาฤกษ์ร่วมกันเสร็จแล้วร่วมกันรับประทานอาหารเดินทางกลับกรุงเทพในเวลาประมาณ 14:00 น.อันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะคะโดยโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลี่คำไซพร้อมโครงข่ายเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มอนุภูมิภาคตอนบนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงการและจังหวัดใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโครงการนี้จึงมีความสัมพันธ์ที่เคลื่อนฉับช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านความมั่นคงด้านรายได้รวมถึงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนด้วยนะคะ